คุณผู้ชมคะวันนี้ทางฝั่งของกลุ่มญาติๆเพื่อนๆเองหลายคนเดินทางไปเยี่ยมที่สอบสวนกลางตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบางคนเอาของอาหารเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปให้เปลี่ยนแต่ก็ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสักเท่าไหร่ได้คุยกับทนายความของท่านนึงแล้วกันทนายความของคุณวิไลลักษณ์หรือว่าบอสจอยทนายกรค่ะบอกว่าได้เข้าไปคุยกับบอสจอยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ผู้ต้องหาทุกคนเครียดมากบางคนร้องไห้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อคืนนี้ที่มีการคุมตัวศิลปินนักแสดงอะไรเข้าไปสอบปากคำเป็นการแยกสอบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าทุกคนค่อนข้างตกใจคือเกิดขึ้นเร็วมากอะค่ะแล้วก็ในส่วนตัวของบอสจอยเองเห็นบอกมูลค่าความเสียหายที่ถูกสั่งฟ้อง649ล้านบาทนะบอสจอยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทนายความบอกจะต่อสู้ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายยังเลยครับยังเลยครับเดี๋ยวขอดูทุกคนยื่นประกันก่อนแล้วค่อยว่ากันครับครับก็ทุกคนเครียดเหมือนกันครับครับทุกคนเครียดเหมือนกันครับการเตรียมหลักทรัพย์ไว้อะไรยังไงเท่าไหร่มั้งครับเตรียมไว้ครับแต่ยังไม่ยื่นวันนี้ครับน่าจะล้านเลย2ล้านก่อนครับเดี๋ยวเบิ้ลนะต่อไลน์ครับต่อไลน์ครับแล้วแต่บางคนยื่นแล้วแต่ผมเป็นบอสจอยคนเดียวครับท่านเป็นบอสจอยครับท่านครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทุกข้อหาเลยครับผมวันนี้ยอดเบื้องต้นที่ฟ้อง649ล้านก่อน649ล้านผู้ต้องหา18คนประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้การมากไม่ดีเดี๋ยวส่งฟ้องศาลก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้การอีกทีดีกว่านะครับคืนนี้ตัวบอสจอยก็ต้องไปทางทีมผมตัดสินใจว่ายังไม่ยื่นประกันครับเรียนจำก่อนครับผมยังไม่ยื่นครับยังไม่ยื่นประกันครับครับผมยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับบอสจอยได้ฝากอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวก็ต่อสู้ตามกระบวนการไปครับยังทุกคนมีทนายความส่วนตัวนะคะไม่ได้ใช้ทนายรวมกันก็จะสู้กันแต่ละคนคุณผู้ชมคะวันนี้มีข้อมูลคือถ้าจำกันได้วันที่ปปง.เนี่ยมีเอกสารประกาศยึดทรัพย์ออกมาแล้วมันมีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ4คนใช่ไหมมีชื่อของบอสพอลวรัตพลแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนิชพลทองมีตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นชื่อกรรมการบริหารบริษัทเปล่าไม่ใช่จริงๆเป็นชื่อของพอลเป็นชื่อตัวเขาเองค่ะในอดีตแต่มันมีการเปลี่ยนชื่อคุณผู้ชมคะประเด็นคือวันนี้โซเชียลไปขุดมาอีกบอกมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อนะหน้าก็เปลี่ยนด้วยคนก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนละคนกันภาพของบอสพอลในอดีตที่เหมือนกับพัฒนาการของเขาที่ผ่านๆมาเขาบอกว่าก็คือที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องการที่จะปกปิดอะไรหรือเปล่าค่ะจำไม่ได้เลยใช่ไหมคนนี้คือบอสพอลเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อครั้งที่หนึ่งแล้วเปลี่ยนทั้งชื่อเล่นด้วยนะชื่อเดิมชื่อภาคภูมิทองมีเป็นคนเกาะคาจังหวัดลำปางชื่อแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมกำเนิดเกิดมาเนี่ยชื่อว่าภาคภูมิทองมีเป็นคนเกาะคาที่ลำปางแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นนิชพลทองมีเปลี่ยนชื่อเล่นด้วยชื่อว่าเป้แล้วหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนอีกรอบนึงเป็นวรัตพลวรัตวรกุลชื่อเล่นว่าพอลในปัจจุบันเอานามสกุลให้มันยาวๆหน่อยเขาเคยยาวๆหน่อยจะได้เป็นไฮโซหน่อยคือเคยพูดว่าชีวิตเองต้องต่อสู้มาเรื่อยๆครอบครัวเองเนี่ยแตกแยกพ่อทิ้งไปตั้งแต่3ขวบแม่เป็นคนงานก่อสร้างรายได้วันละ100กว่าบาทก็ต้องทำทุกอย่างมาหลังจากนั้นก็สั่งสมความชำนาญหันมาทำธุรกิจหลายที่จนกระทั่งประสบความสำเร็จวันนี้อมรินทร์ทีวีไปเจออดีตเพื่อนบ้านของคุณสวยมาเขาบอกว่าคุณขายแซนด์วิชไหมคุณน่ะเอางี้ก่อนไม่ได้รวยเหมือนทุกวันนี้จริงแต่คุณจบนอกมานะเรียนจบจากต่างประเทศมานะนี่คือบ้านเก่าค่ะก็ทราบข้อมูลว่าเคยอยู่ที่นี่จริงแล้วก็ถามคุณพรบอกว่าบอสสวยเนี่ยเคยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาหลายปีแล้วรู้ว่าเขาเรียนจบมาจากต่างประเทศคือไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแบบมากมายจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วซื้อบ้านหลังใหม่มีรถหรูขับแล้วก็มีการประกาศขายบ้านหลังนี้ไปก่อนหน้านี้คุณพรบอกว่าคุณสวยเคยมาชวนไปเข้าเรียนขายของออนไลน์เหมือนกันแต่ตอนนั้นเธอก็รู้สึกแปลกๆแล้วบอกว่าเข้าไปเรียนแล้วให้หาคนมาเปิดบินตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 ก็เอะใจเหมือนกับจะไปหลอกคนก็เลยไม่ได้หลวมตัวไปทำธุรกิจด้วยเคยอยู่ที่เขาจบการทีมเขาที่รู้ว่าก็คือจากคนธรรมดาอยู่ๆก็ปิดเป็นเศรษฐีก็เปิดบินแต่ว่าคือเราก็แย่ๆเหมือนกันเราก็เลยไม่ได้ไปต่อแล้วพอดีน้องสาวอ่ะก็เข้าไปเรียนออนไลน์อย่างที่เป็นข่าวนี้แหละแล้วมันก็บอกว่าเหมือนไม่ข่าวเลยที่98บาท 2,500 2,500 2,500 เขาก็เลยไม่เอาเขาบอกว่าอย่างนี้พวกคุณหลอกนี่คือคนถ้ารู้ทันเขาก็จะถอนตัวออกมาพวกพี่ก็ไม่ไปต่อเพราะว่า
รู้ว่ามันไม่ใช่บ้านถูกตัดน้ำตัดไฟทุกเดือนก็หรอแค่นั้นเท่าที่รู้ขอบคุณครับขายหน้าร้านจบนอกคุณผู้ชมฮะจบจากอังกฤษโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงเขาเก่งมากเลยนะคุณฝ้ายการไปเรียนอังกฤษได้ไม่ได้แบบไม่ได้จะจบกันง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วคนจบนอกจบอังกฤษกลับมาจะเป็นแม่ค้าแซนด์วิชเหรอนั่นแหละสินี่ไงฉันก็แปลกใจเหมือนกันเขาเลยบอกว่าเอ๊ะขายตอนนี้ไม่รู้แล้วงงไปหมดแล้วฮะคุณผู้ชมว่าจบจากอังกฤษจบจริงหรือเปล่าค่ะหรือว่าอ่ะเรื่องขึ้นมาอีกบอกคนแถวบ้านว่าอ๋อฉันจบนอกมาหรือขายแซนด์วิชไม่รู้แล้วว่าไหนเรื่องจริงเรื่องโกหกแล้วเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าเขาชอบสร้างสตอรี่ให้มันดูดราม่าหน่อยมันจะได้เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้ามาร่วมอีกหนึ่งคนชื่อบอสโซดาคุณผู้ชมคะคนนี้เขาบอกปัจจุบันเนี่ยหน้าตาน่ารักเชียร์แต่ในอดีตเคยเป็นแม่ค้าตลาดไทยชื่อว่าส้มไม่ผิดเป็นแม่ค้าไม่ผิดแต่ก็ได้เงินได้ทองอะไรมาสุดท้ายวันนี้คนนี้โดนจับพร้อมกับสามีนะคะก็คือมีครบหมดทุกอย่างแล้วสามีบอกว่าถ้างั้นก็สรรฝันให้หน่อยเนาะอยากจะมีเมียสวยกับเขาเอ้ยแล้วแบบไงอ่ะแล้วทำไมตอนนั้นคือเธอไม่เลือกคนสวยไปเลยล่ะเขาก็บอกถ้าเลือกคนสวยฉันก็ต้องไปหาเลี้ยงเขาสิตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อโอเคอันนี้ชอบเพราะอะไรเขาก็บอกมาว่าก็ชอบเพราะเธอเป็นเธอก็แบบเอ้ยทำงานช่วยกันทำมาหากินโอเคแบบนี้แต่ความสวยเนี่ยเรามีเงินแล้วเราค่อยทำได้เออประโยคนี้มันก็กินใจเราค่ะสามีบอกไหมมีไอดอลผู้หญิงอย่างมีดีเจโซดานี่คือหนึ่งในที่มาของชื่อเล่นเราแต่ก่อนหน้านี้ชื่อส้มนะคะไม่ใช่ชื่อโซดาโอเคถ้าหน้ายังไม่ได้เอาชื่อเล่นไปก่อนแล้วกันนะเริ่มแรกเนี่ยคือเขาให้เราส่งภาพไปก่อนภาพด้านหน้าตรงแล้วก็ภาพด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะสวยแค่มีเงินก็สวยได้ อย่างคุณโซดาทำหน้าไปล้านห้าอุ้ยนี่เธอดูรูปสิสวยจริงอ๋อเมื่อกี้นี่ไงรูปเมื่อกี้นี่อ่ะเนี่ยถ้าเรามีฝันคือบางคนมีฝันอยากจะรวยบางคนอยากจะสวยนี่ไม่มีเงินทำยังไงเข้ามาร่วมกับ The Icon Group คุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้โดนจับพร้อมกับสามีก็คือคุณป๊อปวันนี้เราเดินทางไปเจอคุณพ่อของคุณป๊อปค่ะคุณพ่อบอกว่าจริงๆลูกชายไม่รู้เรื่องเลยนะคนที่ลงทุนทำธุรกิจคือโซดาก็คือลูกสะใภ้เห็นบอกว่าเอางี้ก่อนโซดาหรือว่าลูกสะใภ้นี่นะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างของญาติอยู่ที่ตลาดนานาชาติในตลาดไทยมีรายได้วันละ 3-400 บาทอันเนี้ยเรื่องจริงในส่วนของพ่อสามีเป็นคนบอกนะฮะคุณผู้ชมแล้วลูกชายเองก็ทำงานอยู่ที่ร้านสังฆพันธ์ตรงตลาดไทยนั่นแหละแล้วก็มาเจอกันรักกันหลังจากนั้นเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่าการเข้ามาทำ The Icon เนี่ยฮะคุณผู้ชมเพราะตอนนั้นประสบปัญหาธุรกิจกันตอนช่วงโควิดพอดีแล้วก็บอกว่าพอสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเหลือกันรายได้กันแค่เดือนละ3ไม่เท่าไหร่เองหลังจากนั้นมาก็เลยเข้าไป The Icon พอเข้าไป The Icon คุณผู้ชมฮะตอนนี้เริ่มอู้ฟู่ขึ้นแล้วเข้าไปเป็นทีมหาคนในส่วนของการยิงแอดอะไรต่างๆมาเปิดเป็นบินโดยทำให้มีการหาลูกทีมขยายเครือข่ายได้เยอะแต่พอหมดสถานการณ์โควิดไปรายได้ที่เคยเป็นแม่ทีมพ่อทีมกันเนี่ยมันเหลือแค่ 3-4 แสนคุณพ่อเขายังบอกอีกนะฮะพ่อสามีของบอสโซดาบอกว่าตอนที่เขามีรายได้กันเยอะๆลูกชายเนี่ยมีการกู้เงินจากธนาคารมาซื้อรถหรู2คันเอ้าเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้จากการทำยอดหรอเห็นบอกว่าตอนนั้นถ้าไต่ระดับทำยอดเนี่ยจะได้รถหรูไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้เขาบอกว่าต้องสร้างโปรไฟล์เป็นของตัวเองฮะคุณผู้ชมต้องไปกู้เงินจากธนาคารมาซื้อรถหรูเห็นบอกว่าเป็นเฟอร์รี่สีแดงแล้วก็เป็นรถอัลพาร์ทโดยชื่อเจ้าของเป็นชื่อของบอสป๊อปทั้งหมดทั้งมวลรถหรูที่จอดอยู่ยังผ่อนไม่หมดจากนั้นก็ซื้อบ้านหรูฮะเพราะระดับเป็นพ่อขายแม่ขายเนี่ยจะต้องมีบ้านหรูจะต้องมีรถหรูเห็นบอกว่าซื้อบ้านมูลค่า10กว่าล้านนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่เห็นมีการบอกเหมือนกันนะอยากให้เข้าใจด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้เขาไม่ได้รวยค่ะไม่ได้อู้ฟู่ตามภาพที่เขาสร้างให้สังคมได้เห็นแล้วก็ตอนที่มีเริ่มมีข่าวคุณพ่อก็บอกอ้าวแล้วเราจะโดนด้วยมั้ยเนี่ยเพราะเห็นมีคนแบบแชร์คลิปแชร์ภาพอะไรลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่าเอ้ยพ่อสบายใจได้เขากับเมียเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอยู่ที่บริษัทก็เป็นพนักงานขายของไม่ได้มีหุ้นส่วน
ม่ได้ไปหลอกใครให้มาลงทุนแล้วทั้งคู่ก็ไม่คิดว่าบริษัทจะผิดกฎหมายด้วยตอนนั้นที่ลงทุนสมัครไปเพราะเห็นว่ามีดารานักแสดงเป็นพรีเซนเตอร์เยอะน่าไว้ใจค่ะถามพ่อแล้วอย่างเงี้ยพ่อจะไปประกันตัวไหมทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้พ่อบอกไม่รู้เลยเพราะลูกชายเขาบอกว่าไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวบริษัทประกันให้เองเอ้าเอาเงินจากไหนอะโดนอายัดไปหมดแล้ววันนี้ทนายความเนี่ยแต่ละคนต้องจ้างมาเองนะคะยังไม่เจอทนายความของบอสป๊อปบอสโซดานะคะมีแต่ทนายพอลไม่มีทนายบริษัทไม่แน่ใจคุณพ่ออาจจะต้องคุยแล้วล่ะเพราะไม่มีคนไปประกันตัวให้เขาเลยจนถึงตอนนี้คุณพ่อก็บอกถ้าถามเรื่องรายละเอียดการลงทุนไม่รู้เลยอย่างว่าเขาก็ไม่ได้มีเป็นตัวเอ๋อะไรลักหนาหรือว่าไปมีหุ้นอะไรเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ทำงานปกติขายได้เยอะก็ได้เยอะหน่อยถ้าขายได้น้อยก็ไม่เท่าเขาลงทุนไปเยอะไหมกับไอคอนเขาไม่เยอะเขาต้องลงทุนตอนแรกๆอะนะแรกๆที่ว่าเขาบอกมาใครสามารถใครค่าไปลงทุนกับเขาเยอะเขาก็จะได้อะไรมากขึ้นและตัวเขาเองก็แล้วกลัวเขาเปิดบินเท่าไหร่ 250,000 ไหมไม่หรอกพี่ตอนแรกเขาไม่มีตังค์จะไปเปิดเยอะขนาดนั้นที่ไหนเขาเปิดเท่าไหร่ 2,500 หรือ 2,000 อะไรประมาณแรกๆอย่างนั้นแหละแล้วย่อยเองเนาะแล้วก็พอหาเบื้องต้นได้ยื่นประกันตัวกันไหมครับพ่อก็เห็นบอกยังไม่ได้ยื่นเลยนะเนี่ยต้องรอพรุ่งนี้อ๋อแล้วพ่อไปไหมไม่ได้ไปแล้วพ่อขายของอยู่เนี่ยแล้วให้ใครไปดำเนินเรื่องแทนพ่อยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครไปยังไงหรือเปล่านี่ยังไม่มีใครไปเลยนะเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยพอทางนึงก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องอะไรเขาไม่ได้ขอให้ไปประกันตัวหรอครับอ๋อไม่ยังแต่เห็นเรื่องประกันตัวอะไรพวกนี้ก็บอกว่าทางบริษัทก็จะรับผิดชอบมากเขารวมใช่ไหมทางลูกพี่เขาจะจัดการให้เองไอ้เราไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาว่าอย่างนี้ก็บอกก็อยากจะให้เขาเป็นห่วงเขามีฮะคุณผู้ชมและภาพขวามือมันเป็นการเขาบอกเนี่ยสร้างโปรไฟล์มีรถหรูอีกแล้วแล้วบ้านก็เป็นบ้านโครงการหรูนะฮะเริ่มต้น10ล้านบาทแต่งเสร็จสับพร้อมเข้าอยู่15ถึง20ล้านเลยบอกว่านี่ไงการทำคอนเทนต์คือไม่ได้ซื้อเงินสดแล้วเป็นเงินผ่อนทั้งหมดไปกู้ธนาคารมาซื้อซะด้วยซ้ำวันนี้พ่อเฉลยแล้วทั้งหมดคือกู้มาแล้วผ่อนทั้งหมดผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถก็ไม่ผิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ผิดแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปบอกเขาว่านี่ไงเอาภาพคุณพ่อลงก็ได้ค่ะพอละไม่ผิดแต่ถ้าคุณไปบอกเขาว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมีเงินสามารถจะซื้อสดทุกอย่างได้มีเงินเป็นก้อนๆแบบนี้อ่ะอันนี้ผิดอันนี้ผิดนี่บอสโซดาใช่ไหมใช่ค่ะไม่เหมือนกับภาพนิ่งเลยเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนกับในอดีตเธอเขามีพัฒนาการกันทุกคนอย่างที่บอกไปฮะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคนที่ให้รางวัลอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปตรวจสอบอีกนะเพราะอย่าลืมนะฮะการที่พวกเขาเหล่านี้ได้รางวัลการันตีกันทั้งหมดว่าเป็นนักบริหารธุรกิจดีเด่นแห่งปีอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้รางวัลมาเป็นถ้วยกันมาเนี่ยตรวจสอบกันยังไงตรวจสอบกันถึงไหนแล้วมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยหลายต่อหลายคนนะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ